ต้นข่าวจากกรณีของคุณหมอเปรมศักดิ์ก่อนนะครับคุณหมอเปรมศักดิ์ไม่หยุดนิ่งก็ร้องไปผ่านทางนายกรัฐมนตรีร้องไปที่กสทช.ให้ไปจัดการกับสื่อแต่ขณะเดียวกันครับก็มีคนที่ไปร้องคุณหมอเปรมศักดิ์เช่นเดียวกันก็คือคุณกิตติบุญเชิดผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต25นะครับบอกว่าได้รับการประสานงานมาจากตัวแทนโรงเรียนบ้านไผ่แล้วหลังจากที่ตัวแทนโรงเรียนมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมของนายแพทย์เปรมศักดิ์นะครับให้สืบสวนข้อเท็จจริงและก็จะต้องรวบรวมหลักฐานเสนอไปที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเมื่อพิจารณาแล้วก็จะส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณีที่ทั้งศิษย์เก่าทั้งผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านไผ่มาพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนให้ถอดหมอเปรมศักดิ์ออกจากการเป็นประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ยุติการเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่โรงเรียนบ้านไผ่ด้วยครับค่ะถ้าเราไปถามถึงสาเหตุนะคะมีการออกมาพูดระบุด้วยก็คือคุณเดชดำรงสิงห์ครีบุตรค่ะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านไผ่แล้วก็เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขตบ้านไผ่บอกว่าการเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ของตนเองแต่ว่านายแพทย์เปรมศักดิ์ก็มีการแถลงผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะมาพาดพิงตนเองว่าเป็นเรื่องของการเมืองเพื่อจะเบี่ยงเบนประเด็นยืนยันนะคะว่าการตรวจสอบครั้งนี้ปกป้องโรงเรียนในฐานะศิษย์เก่าและก็จะเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.ให้ใช้มาตรา44เพื่อจะให้นายแพทย์เปรมศักดิ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันคุณวรรลบวัฒนาคมประทีป อดีตประธานชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ก็ออกมาเรียกร้องเช่นเดียวกันกรณีที่ถูกนายแพทย์เปรมศักดิ์ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมนะคะปลดประธานชุมชน13คนมีการแต่งตั้งประธานชุมชนขึ้นมาโดยไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็ตั้งชุมชนใหม่ขึ้นมา13ชุมชนทั้งที่จำนวนประชากรเท่าเดิมต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบพฤติกรรมนะคะของนายแพทย์เปรมศักดิ์เพราะว่าพอไปดูข้อมูลบอกว่าน่าจะมีพฤติกรรมเช่นนี้กับหญิงสาวคนอื่นด้วยหรือไม่ครับค่ะณขณะนี้นะครับกรณีของหมอเปรมศักดิ์มีคนที่ยืนฝั่งตรงข้ามกับหมอเปรมศักดิ์จะสื่อ5คนที่เป็นประเด็นกันอยู่ทุกวันนี้ตัวแทนของศิษย์เก่ากับผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านไผ่รวมไปถึงอดีตลูกจ้างด้วยและอดีตประธานชุมชนทั้งหลายนะครับต้องไปดูกันต่อว่าหมอเปรมศักดิ์จะชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มหรือไม่